พระบาทครับพูดถึงเกมนี้เป็นไงบ้างครับครับก็คือรูปแบบรูปเกมผมว่าตั้งแต่เล่นมาไม่โจ้วันนี้เล่นดีที่สุดนะครับเล่นดีเกือบทุกตำแหน่งนะครับแต่มันอยู่ที่จังหวะและโอกาสเราจะได้จะได้แต่เรากลับไม่ได้นะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนมาอยู่ที่จุดโทษครับเราได้จุดโทษแล้วก็เราไม่ได้ก็คือนั่นคือจุดเปลี่ยนของพวกเราเลยครับแล้วก็เขากลับได้เขากลับไปได้จุดโทษแล้วเกมสกอร์ขึ้นนำรูปเกมรูปแบบการเล่นมันก็เลยเปลี่ยนไปครับครับมองจุดโทษเป็นไงบ้างครับมองจุดโทษมันมีจังหวะนั้นน่ะคือโอเคเพย์ไปแล้วนะครับเพย์ไปแล้วเล่นไปแล้วแล้วก็สีแฟร์เขายิงประตูไปละนะครับยิงออกไปแล้วกลับมาให้เป็นจุดโทษผมว่ามันไม่แฟร์ตรงกันข้ามกับที่เรากลับมาได้ประตูจะตีเสมอบอลเข้าไปแล้วแต่ไลแมนกลับยกล้ำหน้าซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูภาพที่ว่าน้องเขาไลฟ์สดอยู่แล้วก็จะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งผมว่าเพราะบอลลูกนั้นเป็นบอลวันทูไปจากหลังลายผมว่ามันไม่น่าจะออฟไซด์ครับเดี๋ยวตอนนี้สตาฟโค้ชกำลังไปดูอยู่ที่การไลฟ์สดครับจะไปดูภาพนิ่งอีกทีนึงครับฝากถึงแฟนคลับแม่โจ้หน่อยครับครับก็ก่อนอื่นต้องขอโทษครับวันนี้แม่โจ้ยูไนเต็ดเราไม่ได้3แต้มในบ้านก็เสียประตูถึง2ประตูแล้วก็เป็นการพ่ายแพ้ในบ้านนัดแรกของฤดูกาลนี้นะครับก็ผมในฐานะหัวหน้าผู้สอนก็ขอโทษแฟนบอลทุกท่านนะครับในเลข2จะมีการปรับเปลี่ยนทีมยังไงบ้างครับผู้พันตอนนี้มองถึงเลข2ยังเลข2เนี่ยก็ดูไว้บ้างแล้วครับแต่อาจจะเสริมทีมแน่นอนครับเราอาจจะเสริมตัวผู้เล่นเข้ามาในบางตำแหน่งผมว่าบางตำแหน่งเรายังไม่ชัดไป8นัดแล้วเรายังไม่ชัดโดยเฉพาะเกมรุกของพวกเราครับผม